อัยการพูดถึงละครให้รักพิพากษาค่ะอัยการเดือดค่ะเมื่อเวลา 20:00 น.วันที่ 12 สิงหาคมนายพัชระยุติธรรมดำรงประธานคณะกรรมการอัยการและอดีตอัยการสูงสุดกล่าวถึงการเสนอละครให้รักพิพากษาที่ออกอากาศทางช่อง3ว่าละครเรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเป็นพนักงานอัยการแต่เป็นการนำเสนอที่บิดเบือนจากความจริงต้นรับไม่ได้มีการเสนอบทให้พนักงานอัยการนั้นไปไล่จิกผู้หญิงพร้อมเสนอให้มาเป็นพนักงานอัยการได้ซึ่งข้อเท็จจริงมันทำไม่ได้ตามระบบราชการเนื้อหาในละครเรื่องนี้ก็มีการบิดเบือนความจริงมากมายหลายอย่างอย่างตอนที่ออกศาลขึ้นบัลลังก์เองเนี่ยก็มีผู้พิพากษานั่งบนบัลลังก์4คนทั้งที่จริงแล้วขึ้นบัลลังก์แค่3คนการสวมเสื้อคุยของผู้พิพากษาก็ไม่รู้ว่าใช้ถูกต้องหรือไม่อยากให้ไปดูจะเข้าความผิดตามพ.ร.บ.ชุดคุยหรือไม่บอกตรงๆนะนำเสนอแบบนี้คือรับไม่ได้อยากจะให้ผู้จัดละครแก้ไขเนื้อหาทันทีถ้าคุณไม่เข้าใจก็ควรมาปรึกษาหน่วยงานสำนักงานอัยการสูงสุดได้ในด้านของนายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดของอสส.ได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าให้รักพิพากษาละครช่อง3ถือว่าเป็นละครที่มีการนำเสนอที่บิดเบือนการทำงานของอัยการที่เสียหายมากเช่นคดีไม่สำคัญมอบอัยการผู้ช่วยทำหรือว่าชวนทนายมาเป็นอัยการเพราะว่ากำลังขาดคนหรือการทำงานโดยเลือกเอาเอกสารออกจากสำนวนและยังมีหลายๆเรื่องอีกมากมายค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความคืบหน้าที่ทางทีมงานได้นำมาฝากกันในวันนี้หากมีความเคลื่อนไหวใดๆหรือมีดราม่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมทางทีมงานจะรีบนำมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับฟังก่อนใครอย่างแน่นอนค่ะ